เวลา10:11 นวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปยังสถานพำนักสงฆ์บ้านไร่ทอสีอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นการเสด็จเป็นครั้งที่2เพื่อทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรโดยเสด็จครั้งแรกเมื่อวันที่28 ตุลาคม 2560ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรัตนมหาปัญญาประทีปพระประธานภายในสถานปฏิบัติธรรมจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังศาลาปฏิบัติธรรมทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระประธานประจำศาลาปฏิบัติธรรมและทรงถวายธูปเทียนแผ่แด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรจากนั้นทอดพระเนตรบริเวณโดยรอบอาสมชนะมารซึ่งเป็นสวนป่าที่เงียบสงบร่มรื่นปลูกต้นไม้น้อยใหญ่นานาชนิดพร้อมทรงสนทนาธรรมกับพระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรพระภิกษุชาวอังกฤษผู้เริ่มใสศรัทธาในพระบวรพระพุทธศาสนาจนปี2533ได้เดินทางมาประเทศไทยเพื่ออุปสมบทกับพระโพธิญาณเถรหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีได้ศึกษาปฏิบัติธรรมรักษาศีลและข้อวัดปฏิบัติต่างๆจนมีผู้เริ่มใสศรัทธาจำนวนมากได้ชื่อว่าเป็นพระที่ถ่ายทอดความลึกซึ้งทางธรรมะฉบับภาษาไทยได้สละสลวยและเป็นที่ประทับใจต่อพุทธศาสนิกชนทั่วโลกปัจจุบันดำรงสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นธรรมฝ่ายวิปัสสนาธุระที่พระธรรมพัชรยานมุนีภาวนาวิธีสุวิธานศีลาจาระสุวิมลโกศลกิจจานุกิจมหาคณิตสอนบวรสังฆารามคัมมะวาสีโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้แปลงสัญชาติไทยเป็นกรณีพิเศษเมื่อวันที่9 มีนาคม 2563โดยเป็นพระภิกษุที่พำนักอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานานเคร่งครัดในพระธรรมวินัยแตกฉานในพระธรรมคำสอนมีบทบาทสำคัญในการเผยแผ่ธรรมะทั้งในประเทศไทยและนานาชาติเคยดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติที่เป็นผู้ทำคุณประโยชน์เป็นพิเศษต่อประเทศไทยและพระพุทธศาสนาก่อนเสด็จกลับทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแด่พระธรรมพัชรยานมุนีชรชยสาโรด้วยพระธรรมพัชรยานมุนีมักจะออกไปเทศและสอนธรรมะแก่พุทธศาสนิกชนณบ้านบุญซึ่งอยู่ติดกับที่พำนักสงฆ์ทุกวันอาทิตย์ที่1และ3ของเดือนแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ได้ปรับรูปแบบการสอนมาเป็นแบบออนไลน์แทนเวลา12:35เสด็จไปยังวัดป่าธรรมคีรีทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธสันติมุนีธรรมคีรีสถิตพระประธานภายในอภิวรธรรมศาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นทรงถวายธูปเทียนแผ่แด่พระวชิรญาณโกศลพระอาจารย์คมอภิวโรทรงศีลทรงกล่าวคำถวายสังฆทานทรงประเคนเครื่องสังฆทานแล้วทรงสนทนาธรรมกับพระวชิรญาณโกศลทรงสอบถามในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอาทิพุทธประวัติวิธีปฏิบัติกรรมฐานรวมถึงความแตกต่างระหว่างภาษาบาลีและภาษามคธทรงรับสั่งกับพระอาจารย์คมว่าทำไมวัยรุ่นคนสมัยใหม่เดี๋ยวนี้มักจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วส่วนพระองค์ทรงเชื่อและเคารพในความกตัญญูกตเวทีจะทำอย่างไรให้เขาเชื่อตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนต่อจากนั้นเสด็จไปทรงปลูกต้นอินจันท์ไม้ไทยโบราณที่ใกล้จะสูญพันธุ์มีอายุยืนยาวสามารถนำไปเป็นอาหารและยาสมุนไพรหลายชนิดวัดป่าธรรมคีรีเป็นวัดป่าสายวิปัสสนากรรมฐานแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่ร่มรื่นเงียบสงบซึ่งทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้างอุโบสถเจดีย์มหาจักรีวัชรมงคลเป็นพุทธสถานแห่งความกตัญญูกตเวทีบูชาคุณพระรัตนตรัยและเพื่อความสถาพรแห่งพระบรมมาราชจักรีวงศ์ปัจจุบันพระวชิรญาณโกศลเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์จำพรรษา28 รูป
ก่อนเสด็จกลับทรงมีพระปฏิสันถารกับพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีมังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลย์ราชกุมารส่งล่มสายศรัทธาในพระพุทธศาสนาทุกครั้งที่เสด็จกลับประเทศไทยจะเสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและทรงสนทนาธรรมกับพระเถระชั้นผู้ใหญ่อยู่เสมอ